กลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการนะคะชวบกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะเราก็มารู้จักคุณหนุ่ยให้มากขึ้นได้ครับอยากทราบว่าคุณหนุ่ยมีคติประจำใจอย่างไรมีหลักในการดำเนินชีวิตอย่างไรครับผมใช้สโลแกนบริษัทเนี่ยเป็นนโยบายในการทำงานส่วนตัวด้วยครับโชโนลิมิตใช้สโลแกนว่า organized by brain presented by heart ว้าวก็คือเราจัดการทุกอย่างด้วยสมองใช่ไหมแล้วก็วันที่เราพรีเซนต์หรือนำเสนอเนี่ยก็ขอให้สุดหัวใจนะครับเนื่องจากว่าผมมองงี้ครับหลายๆอย่างเนี่ยเวลามันพรีเซนต์ออกมาเนี่ยการเตรียมงานเนี่ยถ้ามันไม่แน่นจริงๆเนี่ยวันพรีเซนต์มันดีไม่ได้ทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันอ่ะมันเหมือนโต๊ะตัวเนี้ยมันก็ต้องมีคนสร้างขึ้นมาใช่ไหมเราถึงมานั่งกันได้ใช่ไหมหรือว่าโลกใบเนี้ยมันก็ควรจะมีใครสักคนออกแบบใช่ไหมมันถึงมาอยู่กันได้มีอากาศหายใจตลอดเวลาโดยอากาศไม่หมดอ่ะผมก็คิดว่าการจัดงานเนี่ยมันก็เป็นวิถีเดียวกันก็คือการจะทำให้งานออกมาดีคุณต้องจัดงานบนโต๊ะให้ดีซะก่อนคือคุณต้องคิดประชุมวางแผนทุกอย่างให้เรียบร้อยซ้อมครับผมเรียกว่าจัดงานบนโต๊ะเพราะว่าเราจะมาไล่คิวกันแล้วดูว่าอะไรมันจะขึ้นจะออกจะเข้าหลายๆงานหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่ามันเกิดคิวชวนหรือความผิดพลาดเกิดขึ้นมากมายนะครับส่วนใหญ่คืออะไรไม่รู้ใครทำต่อเหรอเฮ้ยยังไงเหรอเดี๋ยวประธานขึ้นมาใครเตรียมไมค์อ่ะใครใส่ผ้าหรือคลาสสิกสุดเลยมาถึงปุ๊บประธานขึ้นมาไม่เปิดลบค่ะโหลครับไม่ได้ครับอ่ะวี๊ดซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันทำให้คนพูดอ่ะเสียจริตหมดเลยใช่ค่ะวิตกกังวลขึ้นมาแล้วสิ่งที่เตรียมมาแทนที่จะเล่าได้อย่างสะดวกไม่ได้ผมก็มีหลักการง่ายๆอันนี้สมัยรับจ้างจัดงานนะผมจะพูดเลยว่าทีมโชโนใครก็ตามที่ทำไม่ดังไล่ออกเราเคยไล่ใครออกยังคะก็ไม่ได้ไล่จริงๆหรอกแต่ว่าก็ด่าเต็มที่อ่ะแต่ว่าเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยพลาดเรื่องตรงว่าคำว่าไล่ออกมันเป็นคำที่ทุกคนกังวลและระวังอยู่แล้วแต่ว่าผมจะมีคติอันนึงเรียกว่าความผิดพลาดเป็นศูนย์มันเป็นการปลุกทีมครับเวลาที่เรากำลังจะเข้าสู่คิวที่ใหญ่มากๆเช่นการประกาศรางวัลที่พลาดไม่ได้พิธีเปิดที่ต้องการคิวเทคนิคที่มันต้องมาพอดีผมจะบูมจับมือทุกคนเข้ามาแล้วก็ความผิดพลาดเป็นศูนย์เฮ้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้จำเป็นมากที่ผ่านมาเราเจองานที่มันมีความผิดพลาดตลอดเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรผิดก็ได้แต่สำหรับผมอ่ะมันผิดไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องนี้ once in a lifetime ทำแล้วมันมีครั้งเดียวในชีวิตมันมีโอกาสเดียวคุณหยอดเหรียญเล่นใหม่ไม่ได้เพราะว่างานนี้เขาเปิดตัวปั้งขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีใครมาย้อนอ่ะใช่ไหมครับผมเคยจัดงานเปิดอ่ะผมก็มีความเชื่ออย่างนี้ตลอดว่าทุกอย่างย้อนไม่ได้ทุกอย่างแก้ไขไม่ได้จนวันนึงกำลังเปิดงาน Thailand Game Show ของตัวเองอยู่ค่ะกิมมิกเปิดตัวอลังการมากเอา Xbox Kinect กล้องจับการเคลื่อนไหวเอามาใช้กับประธาน4คนอ๋อค่ะแล้วทุกคนก็ฟันฟับพุ่นนินจาฟับหูแล้วก็มีโลโก้แตกออกมาหูอลังการมากพอเล่นจบปึ้งปั้งเรียบร้อยวันศิลป์ไลฟ์ไทม์ใช่ไหมเป็นไงคะ PR เดินมาสกิดคุณหนุ่ยขาภาพสวยมากเลยค่ะแต่ว่ากล้องช่อง7เพิ่งมาวันรอบได้มั้ยคะครับจริงมี2รอบได้สำหรับช่อง7และไทยรัฐนะครับเข้าใจไหมครับคือกล้องใหญ่ไงคือถ้าเป็นสถานีอื่นถ่ายไม่ทันบางทีอาจจะแบบผ่านไปนี่ช่อง7มาโอเคงั้นอีกรอบก็ได้ได้ความจริงเลยมี2ครั้งแต่ว่าไอเนี้ยมันก็เป็นหลักการชีวิตเรานะครับว่าต้องทำเต็มที่จริงๆแล้วอะไรคือจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตทำงานอย่างมีความสุขนะครับถ้าใช้คำพูดของคุณแม่นักดนตรีที่ผมรู้จักคนนึงเนี่ยนะครับเขาจะพูดว่าลูกเป็นนักดนตรีเนี่ยมันเป็นความสุขที่สุดในชีวิตทำงานแล้วค่ะเพราะว่าการทำงานของลูกมันคือการเล่นเล่นดนตรีใช่ไหมฉะนั้นในขณะที่ลูกทำงานเนี่ยลูกเล่นอยู่ผมไม่ได้เป็นนักดนตรีผมไม่ได้มีทักษะทางดนตรีที่สุดยอดค่ะแต่ผมก็อยากทำงานแล้วได้ความรู้สึกเหมือนกำลังอิ่มเอมกับความสุขอ่ะฉะนั้นเนี่ยงานพูดคืองานที่ผมชอบนะครับในขณะที่ผมพูดอยู่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นภาระที่ผมแบบโอ้ยก็คือทำงานที่ตัวเองรักผมถนัดเรื่องนี้ผมอยากทำเรื่องนี้แล้วผมก็เชื่อว่าประเทศที่เจริญเนี่ยฟันเฟืองมันสมบูรณ์ความหมายฟันเฟืองคือมันมีคนอยู่ในหน่วยงานในบริบทต่างๆของสังคมแล้วรู้ว่าคนแต่ละคนจะรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรไม่ต้องมีใครคอยมาบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ทำอย่างเงี้ยเฮ้ยอาชีพนี้ทำไมมันไม่อย่างนี้เลยเฮ้ยทำไมเป็นกกต.ไม่ตรวจสอบเฮ้ยทำไมเป็นนายกไม่คอร์รัปชันเฮ้ยทำไมอะไรเงี้ยแบบนี้มันไม่ได้ไงฉะนั้นหลักการก็คือทุกคนต้องรู้นั่นที่เดียวว่าต้องทำอะไรแล้วดีอ่ะผมก็อยากเป็นฟันเฟืองหนึ่งในสังคมที่ทำรายการไอทีแล้วดีทำพิธีกรแล้วทำให้ดีที่สุดทำพิธีกรแล้วทุกคนหวังผลได้ว่าหนุ่ยจะ
ทำให้คิวทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีหนูจะอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายหนูจะทำให้ทุกคนสนุกเอนเตอร์เทนหนูจะสามารถอธิบายเรื่องยากๆให้สื่อมวลชนเข้าใจเนี่ยผมอยากทำให้ดีที่สุดกับบริบทของผมครับค่ะแล้วมีใครเป็นโรลโมเดลหรือไอดอลในการทำงานไหมคะถ้าแบบตลอดการเนี่ยนะครับก็คือไมเคิลแจ็คสันครับอันนี้ตลอดการแต่ว่าระยะเวลาของเราเวลาเราเดินทางในชีวิตเนี่ยเราก็จะเจอคนเก่งๆเข้ามาในชีวิตหลายครั้งนะครับก็มีหลายคนที่ผมแบบเห็นแล้วก็ผมก็ปลื้มว่าโอ้โหแบบเก่งจริงอะไรเงี้ยแบบเขาทำได้ยังไงอะไรเงี้ยนะแต่พูดถึงไมเคิลก่อนไมเคิลแจ็คสันคือศิลปินคนแรกที่ผมได้เห็นว่าเวลาเขาจัดแสดงคอนเสิร์ตทั่วโลกเนี่ยอย่างเช่น History World Tour หรือเอาง่ายๆเนี่ยใกล้ๆสนามเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยสนามสุขใช่มั้ยครับตอน Dangerous World Tour ปี1993ที่มาเมืองไทยเนี่ยไมเคิลแสดงทั้งทัวร์เนี่ย World Tour เนี่ย170กว่าประเทศไมเคิลเอาฉากและเวทีเนี่ยขนใส่เครื่องบิน3ลำค่ะเพื่อที่จะตระเวนแสดงให้มันเหมือนกันทั้งโลกรักษาคุณภาพเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นนะว่าเฮ้ยมันจะมีใครแบบขนฉากมาขนาดนี้ยิ่งพอโตขึ้นแล้วก็เอ๊ะเราไปดูคอนเสิร์ตต่างประเทศคนอื่นน่ะทำไมไม่เห็นเหมือนไมเคิลเลยอ่ะคือคนอื่นก็ฉากคนไทยเตรียมใช่ไหมแต่ละประเทศเตรียมเขาก็มากับกีตาร์ตัวนึงแล้วเขาก็โป๊กแล้วเขาก็จบ2ชั่วโมงเขาก็ไปแต่ไมเคิลทุกอย่างต้องแบบเต็มที่perfect perfect เขาเป็น perfectionist อันนี้ก็เหมือนคุณหนุ่ยไหมคะบอกได้ไหมว่าเป็นคน perfect มันคนละสเกลครับคือถ้าจะพูดว่าผม perfectionist เนี่ยผมไม่อาจเอื้อมจริงๆเนื่องจากว่าชิ้นงานของผมจะเป็นต้องประหยัดต้นทุนบ้างเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้อยู่ในระดับแมสที่จะมีคนสนับสนุนผลงานเราจนมันได้เงินกลับเยอะอย่างทุกวันนี้ถามว่ากำลังทำอะไรอยู่บางครั้งผมก็คิดว่าผมกำลังเอาเงินตัวเองโยนเข้ากองไฟนะครับคือทำรายการไปทุกวันสปอนเซอร์มันก็ไม่ได้เข้าเยอะแยะมากมายจนอยู่สบายอ่ะใช่ไหมครับแต่น่าแปลกนั่นเรื่องนี้เวลาเราเป็นลูกน้องเนี่ยสมัยผมอยู่ที่จอเนี่ยนะครับวันที่30ของทุกเดือนหรือวันที่31สิ้นเดือนเนี่ยมันมาถึงช้ามากแต่พอเราเป็นเจ้าของกิจการนะครับมาถึงเร็วเดี๋ยวมันสิ้นเดือนอีกแล้วเฮ้ยเส้นเงินเดือนไปหยกๆมันอีกเดือนนึงแล้วเหรอเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งเราอาจจะ perfectionist ในสเกลของเราคือเราไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกต์จริงๆอย่างที่หัวสมองเราคิดได้เพราะว่าถ้าหัวสมองเราคิดได้เนี่ยประเทศไทยต้องตอบรับรายการไอทีมากกว่านี้ครับผมจะใส่อะไรเข้าไปเยอะแยะมากเลยแต่ว่าทุกวันนี้ผมว่าผมก็บ้าระห่ำพอแล้วที่ผมจะมาเช่าที่เดือนละ 300,000 น่ะเพื่อจะให้คนทั่วไปเข้ามานั่งอ่ะและอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยครบรอบ6ขวบรายการค่ะนั่งแบบคุณจะนักเรียนพี่คนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นพี่ครับคนนั้นไหมครับวันนั้นวันศุกร์นั่นมากเนี่ยเดินขึ้นไปบนสะพานบันไดเต็มโซนเยอะมาก600เอพิโซดแล้วก็เป็น6ปีด้วยวันนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าดีนะที่แบบเราได้ทำสิ่งนี้นะเราก็ทำอาหารมาเลี้ยงแฟนรายการอ๋อทำอาหารก็ทำเองเลยเหรอคะทำเองเลยเราก็ถือว่าคือมันเป็นปีที่2ที่ผมมาจัดที่นี่นะปีแรกผมทำสปาเกตตี้ปีที่2มันก็มาทำลาบอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเราอยากตอบแทนเขาอะเราอยากให้เขาเนี่ย perfectionist ที่เราทำได้เราคงไม่สามารถที่จะแบบไปปิดโรงแรมเลี้ยงสื่อมวลชนทำแบบที่รายการใหญ่ๆก็ทำอะก็แล้วเคยมีอุปสรรคอะไรที่คิดว่าใหญ่จริงๆแล้วผ่านมันมาได้ยังไงคิดแล้วทำแล้วคิดว่าดีค่ะแต่ล้มเหลวทางธุรกิจค่ะคนดูชอบทุกคนเฮปกมือสรรเสริญแต่หันกลับมาดูบัญชีเจ๊งอ๋อนี่คืออุปสรรคใหญ่ในการทำงานสร้างสรรค์เลยครับค่ะผมทำคอนเสิร์ตนึงชื่อว่าคอนเสิร์ต15ปีเติ้งลุยจินเอาเพลงจีนของเติ้งลุยจินเนี่ยมาตีความใหม่ผ่าน15ศิลปินในเมืองไทยที่ร้องเพลงดีๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วตั้งชื่อว่าคอนเสิร์ตที่คุณต้องพาแม่มาดูตอนขายตั๋วเนี่ยโอ้โหบาดเหงื่อเลยฮะคือเปิดขายก่อน2เดือนกว่าตั๋วจะวิ่งทีละใบ2ใบ3ใบ10โอ้โหมันช้ามากสุดท้ายต้องตัดสินใจใช้โปรโมชั่น1แถม1ค่ะคือตอนแรก2แถม1ละไม่เวิร์คเอา1แถม1แล้วกันโอ้โหพังผูพรวดเข้ามาคอนเสิร์ตแน่นเต็มจัด3รอบเต็มทั้ง3รอบแต่พงสุขขาดทุนล้านบาทคือโปรดักชั่นเก็บตังค์ลูกค้ามาได้6ล้านแต่โปรดักชั่น7ล้านเจ๋งทุกคนปรบมือโอ้ยผมไปยืนส่งแขกคือเป็นคอนเสิร์ตพาแม่มาดูงั้นจะมีอาม่าที่ประเภทแบบว่าถูกเข็นมาอะไรเงี้ยหูเค้าน้ําตาไหลเค้าแบบเค้าจับมือหนูขอบคุณมากเลยคือคิดถึงเซอร์ไพรส์มากใช่ผมก็จับมือแล้วผมนึกได้ยังอาม่าครับผมขาดทุนคือไอเนี้ยคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็มาทำลายความสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ที่พอดีเราว่าเราคิดดีแล้วแต่มันไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจผมก็ต้องยอมรับว่า12ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบริษัทกำลังจะครบ12ปีในวันที่20พฤศจิกายนนะครับไม่แน่ใจเทปออกก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเราต้องใช้คำว่า
เราผ่านช่วงเวลาที่เรารู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงให้มันไม่เจ๊งอ่ะในอดีตเนี่ยเราคิดว่าเราอยากทำอะไรเราก็ทำและหลายๆอย่างมันไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจอย่างทลายเกมโชว์เนี่ยมาตอบโจทย์นี่ก็คือปีที่3เลยนะครับ2ปีแรกก็เจ๊งเหมือนกันเจ๊งเหมือนเวลาคุณไปหมาเก๊าอ่ะแล้วเขาบอกว่าหยอดเหรียญลงไปอ่ะและเครื่องมันจะดังเจ๊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 งใช่ไหมหรือบางทีทำโปรเจกต์อะไรดีๆก็เจอแต่คนมาแดก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 มันก็เจ๊งไงแล้วอย่างนี้คุณหนุ่ยมีข้อแนะนำหลักการดำเนินชีวิตให้กับท่านผู้ชมไหมคะว่าทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จผมมองว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยถ้าเราจะมองในทางธุรกิจมันมีกำไรขาดทุนค่ะนะครับแต่ถ้ามองในเชิงประสบการณ์มันมีแต่กำไรครับทำเจ๊งก็กำไรได้กำไรชีวิตไงที่ได้ทำใช่ไหมครับผมเอาศิลปินญี่ปุ่นที่ร้องเพลงการ์ตูนเข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกนะครับผมนำให้คนจำนวนสัก1,000 คน 2,000 คนมีความสุขมากอ่ะเดินมาแล้วแบบทำท่าเนี้ยชาบู คือเขารอมา15 ปีอ่ะตั้งแต่เขาเป็นเด็กอ่ะก็แฮปปี้แล้วใช่ไหมคะที่ได้ทำก็แฮปปี้ที่ได้ทำกำไรประสบการณ์ประสบการณ์นั้นเอาไปกลั่นและคิดใหม่ให้ดีๆมันต้องทำกำไรได้ในครั้งต่อไปเพราะชีวิตเรามันไม่ได้จบที่ทำงานครั้งเดียวแล้วเราเจ๊งแล้วเราเลิกนี่เราก็สามารถดำเนินต่อไปได้และผมก็มีคตินึงผมเคยเขาเรียกว่าแคชโฟลว์ไม่พอความหมายคือทำงานเนี่ยรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะได้ตังค์แน่แต่ตอนนี้ไม่มีตังค์เงินขาดก็ต้องใช้หลักการตอนที่เศรษฐกิจตกใช่ไหมเจ้าสัวหลายๆบริษัทเขาก็ออกมาพูดใช่ไหมตอนปี39ใช่ไหมตอนนั้นผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ผมไม่ทันเขาพูดว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเขาพูดอย่างนี้ผมเองก็ต้องใช้หลักการเดียวกันไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่การที่คนโทรมาทวงตังค์เนี่ยเครียดมากนะค่ะมาเกือบหาทางออกไม่ได้นะว่าเอ๊ะยังไงดีวันนึงนั่งอยู่สูดลมหายใจอยู่ไม่ค่อยมีตังค์เลยตังค์แบบตังค์ไม่มีแล้วอ่ะค่ะออกซิเจนเนี่ยฟรีนี่วะไม่เห็นมีใครคิดตังค์เลยเนี่ยสูดอยู่เนี่ยสูดทิ้งสูดกว้างอยู่เนี่ยผมว่าถึงแม้จะลำบากแค่ไหนไม่มีตังค์กินข้าวหรือไม่มีตังค์ใช้นี่อะไรต่างแต่ออกซิเจนฟรีนะฉะนั้นเนี่ยคำว่าฆ่าตัวตายหรือคำว่าหนีปัญหาเนี่ยมันต้องไม่อยู่ในดิกชันนารีชีวิตก็คือต้องสู้ต่อไปต้องสู้อ่ะเพราะว่าออกซิเจนฟรีไงและเมื่อคุณมีออกซิเจนน่ะคุณก็จะมีแรงที่จะไปทำอย่างอื่นใช่ไหมคุณไม่มีแรงจากการไม่ได้กินข้าวเนี่ยคุณไปหากลับบ้านอ่ะคุณกลับบ้านหาแม่แม่มีข้าวก้นหม้อให้คุณกินตลอดนะถูกไหมฉะนั้นก็ไม่เห็นต้องลำบากเลยอ่ะไม่เห็นต้องรู้สึกว่าฆ่าตัวตายมันน่าจะมีวิธีการดีกว่านั้นฉะนั้นเนี่ยณวันนี้ผมก็เลยคิดว่าออกซิเจนฟรีนะครับทุกวันนี้ผมอาจจะผ่านพ้นวิกฤตการเงินได้บ้างแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้Nation NBC ก็เข้ามา adopt เต็มที่แล้วก็ทำให้สิ่งที่ผมคิดเนี่ยเขาบอกว่าหนุ่ยคิดมาตังNation หามืออาชีพทำและNationขายโอ้โหผมอันนี้ดีค่ะมีความสุขแล้วมันก็เกิดจากล้มลุกคลุกคลาน12 ปีมานี่ไงมันก็เลยได้ดีลที่ดีคำถามสุดท้ายนะคะถามคุณหนุ่ยว่ามีความเห็นยังไงกับอนาคตของ IT ในเมืองไทยถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับหมายความว่าเครื่องรุ่นใหม่ออแล้วก็วิ่งไปซื้อกันโดยที่อาจจะไม่ได้ดูว่า iPhone 5เนี่ยหรือของใหม่ออกเขาวิ่งไปซื้อเนี่ยโดยที่คิดว่ามันแค่กล้องชัดขึ้นเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นประเทศที่พ่ายแพ้ต่อการถูกนำเข้าและบริโภคเพียงฝ่ายเดียวนะครับความหมายคือว่าเราอาจจะไม่มีสินค้าส่งออกเลยนะครับเราอาจจะมีแค่การซื้อมาใช้แล้วก็หมดไปนะครับเราถึงวันนี้มันถึงเวลาที่เราต้องเอาความรู้ที่คุณได้จากการใช้เทคโนโลยีเนี่ยไปเพิ่มผลผลิตแล้วครับ คุณไม่เป็นโปรแกรมเมอร์ไม่เป็นไรคุณเอาไปทำการตลาดคุณเอาไปทำการประชาสัมพันธ์คุณเอาไปการเพิ่มฟังก์ชันในการติดต่อสื่อสารให้คุณติดต่อคนได้ง่ายขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณหนุ่ยพงศุขิรัญพฤกษ์มากนะคะดีครับที่ให้ความรู้แล้วก็หลักในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จแก่เรานี่ค่ะพบกับรายการ Special Interview สัมภาษณ์พิเศษได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกอย่างในชีวิตเนี่ยถ้าเราจะมองในทางธุรกิจมันมีกำไรขาดทุนค่ะนะครับแต่ถ้ามองในเชิงประสบการณ์มันมีแต่กำไรครับทำเจ๊งก็กำไรได้กำไรชีวิตเนี่ยที่ได้ทำการที่คนโทรมาทวงตังค์เนี่ยเครียดมากนะค่ะมาเกือบหาทางออกไม่ได้นะว่าเอ๊ะยังไงดีวันนึงนั่งอยู่สูดลมหายใจอยู่ไม่ค่อยมีตังค์เลยตังค์แบบตังค์ไม่มีแล้วอ่ะค่ะออกซิเจนเนี่ยฟรีนี่วะ
ไม่เห็นมีใครคิดตังเลยเนี่ยสูตรอยู่เนี่ยสูตรทิ้งสูตรกว้างอยู่เนี่ยผมว่าถึงแม้จะลำบากแค่ไหนไม่มีตังกินข้าวหรือไม่มีตังใช้หนี้อะไรต่างแต่ออกซิเจนฟรีนะฉะนั้นเนี่ยคำว่าฆ่าตัวตายหรือคำว่าหนีปัญหาเนี่ยมันต้องไม่อยู่ในดิกชันนารีชีวิตเราก็คือต้องสู้ต่อไปต้องสู้อ่ะเพราะว่าออกซิเจนฟรีไงค่ะแล้วเมื่อคุณมีออกซิเจนน่ะคุณก็จะมีแรงที่จะไปทำอย่างอื่นใช่ไหมคุณไม่มีแรงจากการไม่ได้กินข้าวเนี่ยคุณไปหากลับบ้านน่ะคุณกลับบ้านหาแม่แม่มีข้าวก้นหม้อให้คุณกินตลอดนะถูกไหมฉะนั้นก็ไม่เห็นต้องลำบากเลยอ่ะไม่เห็นต้องรู้สึกว่าฆ่าตัวตาย